แต่ก่อนจะพักการมีเรื่องดีๆท่านผู้ชมฮะทางปตท.เนี่ยได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นครับในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ผลักดัน EV Ecosystem ให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ในประเทศสร้างความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆให้เกิดขึ้นพร้อมกันร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไปติดตามจากสกู๊ปตัวนี้ครับตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond กลุ่มปตท.ได้สะท้อนความตั้งใจสู่การลงมือจริงครับโดยตั้งบริษัทอรุณพลัสจำกัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิด EV Ecosystem จับมือพาร์ทเนอร์แสดงความพร้อมอย่างเต็มที่ในสนามแข่งธุรกิจ EV ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับ Foxconn โดยได้จัดตั้งบริษัท Horizon Plus จำกัดเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มหรือโครงฐานช่วงล่างของ EV ที่จะกลายเป็นต้นแบบให้แบรนด์รถยนต์ที่สนใจสามารถสั่งผลิต EV กับทางบริษัทได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในราคาที่จับต้องได้นอกจากนี้อรุณพลัสยังพร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายขยายสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging Station ภายใต้แบรนด์ On Ion ไปยังทำเลที่มีศักยภาพอีกกว่า 1,000 เครื่องภายในปี 2565เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน EV ในอนาคตและยังมองหาพันธมิตรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคลโครงการต่างๆไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์เพื่อเติมเต็ม EV Ecosystem อีกด้วยครับนอกเหนือจากการรองรับผู้ใช้งานที่มี EV อยู่แล้วยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน EV Me แพลตฟอร์มที่จะทำให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นเจ้าของ EVด้วยบริการแบบครบวงจรในรูปแบบ Subscription รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชันที่จะทำให้การใช้งาน EV เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสครับโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการรถ EV จากแบรนด์ชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลายรุ่นเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลือกรุ่นรถกดจองและรอรับรถได้ที่บ้านเพียงเท่านี้ก็ได้เป็นเจ้าของ EV แล้วนอกจากนี้ยังมี Swap and Go สถานีตู้สลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จเทคโนโลยีนี้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม Delivery ได้อย่างดีเพราะช่วยทั้งเรื่องการลดมลภาวะและความรวดเร็วในการเติมพลังงานโดยสลับแบตเตอรี่เดิมที่หมดกับแบตเตอรี่ใหม่ที่พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเองในเวลาไม่ถึง3นาทีจากที่เห็นกลุ่มปตท.ไม่ได้มอง EV เป็นแค่โอกาสทางธุรกิจครับแต่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลักดัน EV Ecosystem ให้เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ในประเทศมองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทุกอย่างที่ทำเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอที่สร้างความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นครับ